ดีค่ะนุ๊กนิกไอมดค่ะตอนนี้แอป Instagram นะคะเขาได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ Reels หรือว่าการใส่เพลงลงไปในสตอรี่นะคะเดี๋ยวคลิปนี้นุ๊กนิกจะมาลองเล่นให้ดูค่ะวิดีโอ Reels ใน Instagram นะคะจะเหมือนวิดีโอในแอป TikTok เลยจะเป็นวิดีโอแนวตั้งนั่นเองค่ะถ้าเราสนใจอะไรมันก็จะขึ้นวิดีโอแบบนั้นมาให้เราดูค่ะพอแตะเข้าไปที่ฟีเจอร์ Reels ใน Instagram นะคะที่เป็นสัญลักษณ์รูปสเลดฟิล์มอยู่ตรงกลางด้านล่างเนี่ยก็จะมีวิดีโอมาให้เราดูค่ะเวลาเราจะเลื่อนดูวิดีโอถัดไปก็สไลด์ขึ้นไปด้านบนเหมือนแอป TikTok เลยเราสามารถกดไลค์คอมเมนต์แชร์ไปที่สตอรี่ของเราหรือว่าแชร์ไปให้เพื่อนดูก็ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าเราแตะที่ชื่อของเจ้าของวิดีโอเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปดูวิดีโออื่นๆที่เขาเคยอัพลงไปได้ค่ะวิธีการสร้างวิดีโอ Reels นะคะก็แตะที่ไอคอนกล้องถ่ายรูปนะคะที่อยู่มุมบนขวาจากนั้นนะคะมันก็จะขึ้นเครื่องมือในการถ่ายวิดีโอ Reels มาให้เรานะคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกความยาวการใส่เพลงลงไปการใส่เอฟเฟคหรือว่าฟิลเตอร์นะคะแล้วก็มีฟีเจอร์นับเวลาถอยหลังก่อนถ่ายให้เราด้วยแล้วก็จะมีการเลือกความเร็ววิดีโอด้วยนะคะการเลือกความยาววิดีโอเนี่ยจะมีให้2อันนะคะก็คือมีแบบ15วินาทีกับ30วินาทีค่ะส่วนการใส่เพลงลงไปในวิดีโอรีลของเรานะคะพอเราแตะเข้าไปในฟีเจอร์การใส่เพลงเนี่ยมันก็จะขึ้นเพลงแนะนำมาให้เรานะคะถ้าเราไม่ชอบเพลงพวกนี้เราก็สามารถพิมพ์ค้นหาได้ค่ะหลังจากที่เราเลือกเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดเข้ามาในเพลงก็จะสามารถเลือกท่อนของเพลงที่เราอยากจะให้ขึ้นในวิดีโอของเราได้นะคะเช่นตรงนี้อยากจะได้ตรงท่อนฮุกพอดีนะคะก็เลื่อนไปได้เลยแล้วก็แตะที่เสร็จนะคะจากนั้นนะคะเราก็สามารถเลือกความเร็วของวิดีโอได้ตรงนี้จะเลือกเป็นคูณ1ละกันก็คือความเร็วปกตินะคะนอกจากนี้ยังใส่ฟิลเตอร์เอฟเฟคได้ด้วยค่ะมันจะเป็นฟิลเตอร์ที่เราเคยเซฟไว้ใน IG Story ของเราค่ะเช่นอันนี้นุ๊กนิกใช้บ่อยนุ๊กนิกก็จะใช้อันนี้ละกันแล้วก็สามารถเลือกตั้งเวลาถอยหลังได้ด้วยสมมุติว่านุ๊กนิกตั้งเป็น3วินาทีนะคะเราแตะที่ตั้งเวลาจากนั้นเราแตะถ่ายนะคะมันก็จะนับถอยหลัง3วินาทีให้ค่ะแบบนี้แล้วเราก็ถ่ายไปเลยสมมติว่าเราถ่ายอะไรดีโอเคพอเราถ่ายเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็แตะไปดูวิดีโอที่เราถ่ายได้เมื่อกี้นะคะตรงนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราสามารถครอปตัดวิดีโอได้ด้วยสมมุติว่านุ๊กนิกไม่อยากได้วิดีโอที่ถ่ายส่วนหลังเมื่อกี้นะคะก็ตัดครอปไปเลือกวิดีโอแค่นี้แล้วก็แตะที่ตัดแต่งค่ะพอเราถ่ายวิดีโอเสร็จเรียบร้อยตัดแต่งวิดีโอเสร็จเรียบร้อยนะคะให้แตะที่เครื่องหมายถัดไปตรงนี้ค่ะมันก็จะขึ้นวิดีโอที่เราถ่ายเมื่อกี้มาให้ดูอีกรอบค่ะสามารถใส่สติ๊กเกอร์ลงไปได้นะคะหรือว่าจะเขียนข้อความลงไปได้ค่ะ Happy Monday โอเคพอเราทำทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะเราก็แตะที่แชร์ไปยังค่ะเราจะแชร์ไปยัง Reels ของเราก็ได้หรือว่าแชร์ไปที่ Story ของเราก็ได้ค่ะสมมติว่านุ๊กนิ้งอยากจะแชร์ไปที่ Reels ของนุ๊กนิ้งนะแล้วก็สามารถเขียนคำบรรยายได้ด้วยนะคะสวัสดีวันจันทร์ละกันค่ะโอเคจากนั้นนะคะพอเราพิมพ์แคปชั่นเสร็จแล้วให้แตะที่คำว่าแชร์ค่ะเมื่ออัปโหลดเสร็จแล้วนะคะวิดีโอรีลก็จะขึ้นมาที่ฟีดของเราเราสามารถแตะไปดูวิดีโอรีลของเราได้ที่โปรไฟล์ของเราค่ะจะมีเครื่องหมายวิดีโอรีลอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็แตะดูคลิปรีลของเราได้เลยสำหรับคนที่อัพคลิปขึ้นไปแล้วนะคะแต่ไม่อยากให้รกหน้า Instagram profile ของเรานะคะก็ให้แตะที่3จุดด้านบนนะคะจากนั้นให้แตะที่ลบออกจากตารางโปรไฟล์ค่ะแล้วทีนี้คลิป Reels ที่เราอัพไปเนี่ยก็จะหายไปจากตารางโปรไฟล์ของเราแต่ว่าก็ยังอยู่ในหมวดหมู่ Reels ในหน้าโปรไฟล์ของเราอยู่ค่ะส่วนฟีเจอร์ที่เพิ่มมาใหม่อีกอันนะคะจะเป็นการเพิ่มเพลงลงไปใน Story IG กับ Facebook นั่นเองค่ะสำหรับการใส่เพลงใน Story IG นะคะก็แตะไปที่ Story ก่อนนะคะแล้วเราก็เลือกรูปภาพวิดีโอในเครื่องของเราหรือว่าจะถ่ายใหม่ก็ได้ค่ะโอเคตอนนี้นุ๊กนิกเลือกรูปภาพได้แล้วค่ะวิธีการใส่เพลงนะคะก็แตะที่สติ๊กเกอร์ด้านบนนี้ค่ะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของเพลงขึ้นมาจากนั้นก็แตะเข้าไปเลยแล้วก็เลือกเพลงที่เราอยากจะใส่ลงไปเช่นอย่างนี้นะคะ
แล้วรูปแบบก็จะมีให้เราเลือกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นให้ขึ้นเนื้อเพลงขึ้นมาหรือว่าขึ้นแค่ชื่อเพลงแล้วเราก็เลือกท่อนที่อยากจะให้เพลงขึ้นมาได้ค่ะโอเคนุกนิกเลือกท่อนเพลงได้แล้วค่ะจากนั้นพอเราเลือกทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะให้แตะที่เสร็จค่ะแล้วก็แชร์ไปที่สตอรี่ของเราได้เลยพอกดเข้ามาดูในสตอรี่นะคะก็จะได้แบบนี้เลยค่ะก็จะมีรูปของเราแล้วก็จะมีเพลงขึ้นมาค่ะส่วนการเพิ่มเพลงลงในสตอรี่ Facebook นะคะมันจะทำได้2แบบก็คือจะมีลูกเล่นเพิ่มมาจาก Instagram นิดนึงนะคะแบบแรกนะคะคือการสร้างสตอรี่แล้วให้เราแตะที่ดนตรีจากนั้นก็เลือกเพลงค่ะแล้วเราก็เลือกรูปภาพที่เราอยากจะใส่เข้าไปได้หรือว่าเลือกวิดีโอในเครื่องของเราค่ะสมมติว่านุ๊กนิกเลือกรูปนี้ละกันโอเคตอนนี้เราได้เพลงมาละแล้วเราก็กดแชร์ไปยังสตอรี่ได้เลยค่ะส่วนอีกวิธีการนึงนะคะคือการสร้างสตอรี่แบบถ่ายก่อนแล้วค่อยใส่เพลงค่ะเดี๋ยวนุ๊กนิกลองถ่ายก่อนโอเคพอถ่ายเสร็จแล้วนะคะเราจะเห็นคำว่าสติ๊กเกอร์อยู่ที่ด้านมุมขวานะคะก็แตะเข้าไปค่ะจากนั้นก็เลือกที่ฟีเจอร์เพิ่มเพลงตรงนี้ตรงด้านซ้ายนะคะแล้วเราก็เลือกเพลงไปโอเคแล้วเราก็เลือกรูปแบบได้เหมือนใน Instagram เลยค่ะว่าจะให้ขึ้นเนื้อเพลงหรือว่าขึ้นแค่ชื่อเพลงอย่างเดียวค่ะอันนี้นุ๊กนิกเอาขึ้นแค่ชื่อเพลงอย่างเดียวละกันค่ะแล้วก็สามารถเลือกท่อนได้เหมือนกันเลยว่าจะให้เพลงเป็นท่อนไหนนะคะพอทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้แตะเรียบร้อยค่ะแล้วก็แชร์ไปยังสตอรี่ได้เลยทั้งฟีเจอร์ Reels แล้วก็การใส่เพลงลงไปในสตอรี่ใน Facebook หรือว่า IG ของเรานะคะก็จะทำให้การเล่น IG Facebook ของเราเนี่ยสนุกขึ้นแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะก็ลองไปเล่นกันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะตรงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนิกขอลาไปก่อนเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะ